โอ๊กสวมกอดพ่อทักษิณไม่เจอเกือบ3ปีต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโอ๊ตพันธองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์โดยตอนนี้เจ้าตัวเป็นกรรมการรองผู้อำนวยการ Voice TVล่าสุดหนุ่มโอ๊กได้ออกมาเผยคลิปเผยโมเมนต์สุดซึ้งสวมกอดทักษิณผู้เป็นพ่ออย่างสุดคิดถึงหลังไม่ได้เจอกัน3ปีขณะที่พ่อพร่ำเรียกลูกเอ๋ยสุดคิดถึงเช่นกันซึ่งน้ำเสียงของคุณทักษิณบีบหัวใจคนดูมากๆโดยหนุ่มโอ๊กได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่เจอเกือบ3ปีแต่ได้ฟังเสียงเห็นหน้าผ่านคลับเฮาส์วันนี้ผมได้มากอดพี่โทนี่ตัวจริงแล้วครับตั้งใจว่าจะอยู่กับคุณพ่อให้หายคิดถึงใครคิดถึงพี่โทนี่บ้างครับงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายว่าดีใจด้วยเพื่อนได้เจอพ่อสักทีกอดให้หายกับที่คิดถึงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฟังจากเสียงพี่โทนี่คงคิดถึงมากๆเลยน่ารักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าร้องไห้เลยอ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงค่ะน้ำเสียงพี่โทนี่บีบหัวใจมากเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้ำตาจะไหลคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่โทนี่คงคิดถึงพี่โอ๊กมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดซึ้งที่ชาวเน็ตเห็นแล้วน้ำตาไหลไปตามๆกันเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ